ฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ช่วยทำให้เรื่องราวที่เราเล่าเกี่ยวกับโลกนี้ง่ายขึ้นอย่างยิ่งและการทำให้เรื่องราวเรียบง่ายขึ้นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เราเรียกว่าการทำงานทางวิทยาศาสตร์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ดีจะทำให้เราคำนวณผลลัพธ์ของผลการสังเกตการอันหลากหลายได้จากข้อสมมติฐานไม่กี่ข้อยกตัวอย่างทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีควอนตัมทำให้เราคำนวณสมบัติของธาตุเคมีได้มันเป็นทฤษฎีที่ดีเยี่ยมอย่างยิ่งเพราะมันอธิบายอะไรต่อมิอะไรมากมายจากสมมติฐานเพียงเล็กน้อยความเชื่อที่ว่าผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าพระเจ้าทำให้เกิดธาตุเคมีไม่ใช่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ดีเท่าไหร่นักคุณอาจพูดได้ว่าในบางแง่มุมมันเป็นคำอธิบายที่เรียบง่ายและบางทีคุณอาจพบว่าคำอธิบายเช่นนี้เป็นอื่นไปไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นคุณอาจจะพบว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะเข้าใจประสบการณ์ส่วนตัวของตนเองอย่างไรก็ตามค่ะสมมติฐานพระเจ้าไม่มีพลังในการอธิบายในเชิงปริมาณคุณไม่สามารถคำนวณอะไรจากสมมติฐานนี้ได้นั่นไม่ได้ทำให้มันเป็นสมมติฐานที่ผิดแต่มันทำให้สมมติฐานนี้ไม่เป็นไปตามแนวทางของวิทยาศาสตร์นั่นเองการพูดว่าโลกนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 6,000 ปีก่อนโดยมีทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยแล้วนั้นไม่อาจพิสูจน์ว่าผิดได้แต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเช่นกันมันยังซับซ้อนในเชิงปริมาณอธิบายก็คือคุณจำเป็นต้องใส่ข้อมูลจำนวนมากเข้าไปในเงื่อนไขตั้งต้นคำอธิบายที่เรียบง่ายกว่ามากซึ่งทำให้ดีกว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือโลกนี้เก่าแก่มากและวิวัฒนาการแบบดาร์วินทำงานของมันตอนนี้เรารู้แล้วว่าการอธิบายอะไรสักอย่างด้วยถ้อยคำในทางวิทยาศาสตร์นั้นหมายถึงอะไรเราลองมาดูกรณีหนึ่งค่ะซึ่งขณะนี้นักฟิสิกส์พยายามอย่างยิ่งในการหาคำอธิบายนั่นก็คือการกำเนิดของเอกภพทฤษฎีสำหรับเอกภพในปัจจุบันที่เรียกว่าแบบจำลองคอนคอร์ดานซ์หรือคอนคอร์ดานซ์โมเดลมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแบบจำลองแลมดา CDMประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงเพราะมันทำนายสถานะปัจจุบันเมื่อป้อนเงื่อนไขตั้งต้นให้เท่านั้นแต่มันสามารถอธิบายอะไรต่อมิอะไรมากมายจากข้อมูลเพียงเล็กน้อยแบบจำลองคอนคอร์ดานซ์เป็นการประยุกต์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ความโน้มถ่วงเกิดจากความโค้งงอของการอวกาศเอกภพเต็มไปด้วยสสารและพลังงานที่จะขยายตัวออกและมันจะขยายตัวเร็วแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสสารและพลังงานในเอกภพดังนั้นแบบจำลองคอนคอร์ดานซ์โดยพื้นฐานแล้วก็จะคอยติดตามดูว่าสิ่งต่างๆในเอกภพมีมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราก็จะอนุมานอัตราการขยายตัวของเอกภพได้นั่นเองในวิชาฟิสิกส์เราสามารถใช้แบบจำลองในการคำนวณย้อนกลับไปในเวลาและเมื่อเป็นดังนั้นหากเริ่มต้นจากสถานะของเอกภพในปัจจุบันซึ่งมีการขยายตัวโดยมีสสารเกาะกลุ่มกันเป็นกาแล็กซี่เราก็จะย้อนกลับไปในเวลาและอนุมานได้ว่าสสารจะต้องเคยถูกบีบอัดเข้าด้วยกันครั้งหนึ่งมันจะต้องร้อนและเป็นซุปของอนุภาคพื้นฐานซึ่งซุปนี้เกือบจะราบเรียบสม่ำเสมอเราเรียกว่าพลาสมาเรื่องที่ว่าพลาสมานี้เพียงเกือบจะราบเรียบเป็นประเด็นสำคัญค่ะพลาสมานี้มีกลุ่มก้อนขนาดเล็กซึ่งมีความหนาแน่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยและในตำแหน่งอื่นๆความหนาแน่นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยแต่ความโน้มถ่วงส่งผลดึงดูดให้สสารเคลื่อนเข้าหากันนั่นคือความโน้มถ่วงเปลี่ยนกลุ่มก้อนขนาดเล็กไปเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ฟังดูแล้วเหลือเชื่อนะคะที่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันล้านปีกลไกนี้ทำให้สิ่งที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยในพลาสมาเติบโตจนกลายไปเป็นกาแล็กซี่ทั้งกาแล็กซี่และการกระจายตัวของกาแล็กซี่ที่เราสังเกตเห็นในปัจจุบันจึงสัมพันธ์โดยตรงกับการกระจายของกลุ่มก้อนขนาดเล็กในพลาสมาที่อยู่ในเอกภพระยะเริ่มแรกโดยมีกฎวิวัฒนาการเป็นตัวเชื่อมดังนั้นเราจึงสามารถใช้ข้อมูลจากการสังเกตกาแล็กซี่ในปัจจุบันเพื่อสรุปหาว่ากลุ่มก้อนขนาดเล็กในพลาสมาต้องมีลักษณะอย่างไรใหญ่แค่ไหนและอยู่ห่างจากกันและกันแค่ไหนทั้งนี้ก็โดยการคำนวณกฎวิวัฒนาการในลักษณะย้อนกลับไปในเวลาย่งไปกว่านั้นค่ะการกระจายตัวของกาแล็กซี่ยังไม่ใช่ข้อมูลจากการสังเกตการเพียงอย่างเดียวที่เราสามารถใช้ในการสรุปหาว่าพลาสมาควรจะต้องมีลักษณะอย่างไรนั่นก็เป็นเพราะจุดเล็กๆในพลาสมาซึ่งมีความหนาแน่นสูงกว่าเล็กน้อยย่อมร้อนกว่าเล็กน้อยอีกด้วยและจุดที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าเล็กน้อยย่อมเย็นกว่าเล็กน้อยเช่นกัน
ทีนี้ตราบเท่าที่โดยเฉลี่ยแล้วพลาสมามีความหนาแน่นสูงมากมันจึงดูดทึบซึ่งหมายความว่าแสงจะถูกดูดกลืนแทบทันทีหลังจากที่ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างไรก็ตามเมื่อความหนาแน่นของพลาสมาลดต่ำลงอนุภาคพื้นฐานก็สามารถยึดเกาะกันและเกิดเป็นนิวเคลียสของอะตอมขนาดเล็กแรกสุดหลังจากนั้นอีกหลายแสนปีก็จะมีชั่วขณะเวลาที่เราเรียกว่าการรวมกันอีกครั้งหรือรีคอมบิเนชันซึ่งพลาสมาก็ได้เย็นตัวลงมากเพียงพอจนทำให้นิวเคลียสของอะตอมรักษาอิเล็กตรอนที่ยึดเหนี่ยวกับมันเอาไว้ได้หลังจากนั้นแสงก็ไม่ค่อยถูกดูดกลืนอีกจากนั้นแสงจากการรวมกันอีกครั้งก็จะแผ่ออกเป็นสายทานอย่างอิสระไปในเอกภพซึ่งกำลังขยายตัวในขณะที่เอกภพขยายตัวความยาวคลื่นของแสงจะยืดยาวออกและดังนั้นความถี่ในการสั่นของมันก็จะลดลงเนื่องจากความถี่แปรผันโดยตรงกับพลังงานของแสงและค่าพลังงานเฉลี่ยกำหนดอุณหภูมิอุณหภูมิของแสงจึงลดลงเมื่อการขยายตัวเพิ่มขึ้นแสงที่ว่านี้ยังคงอยู่รอบๆตัวเราค่ะทุกวันนี้แม้จะมีอุณหภูมิต่ำมากราว 2.7 เคลวินนั่นก็คือ 2.7 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิศูนย์สมบูรณ์และมันเป็นองค์ประกอบของรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลชื่อนี้ได้มาจากความยาวคลื่นปกติของแสงซึ่งค่าราว2มิลลิเมตรจะตกอยู่ในส่วนที่เป็นไมโครเวฟของสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอุณหภูมิรังสีไมโครเวฟพื้นหลังไม่เท่ากันเปียบทั่วทุกทิศในท้องฟ้าค่าอุณหภูมิเฉลี่ยคือ 2.7 เคลวินแต่รอบๆค่าเฉลี่ยนี้ก็มีการเบี่ยงเบนเล็กน้อยราวไม่กี่1ในแสนของ1เคลวินและนี่ก็หมายถึงว่าแสงบางทิศทางจะอุ่นกว่าเล็กน้อยและแสงจากทิศทางอื่นๆจะเย็นกว่าเล็กน้อยนั่นเองการกระเพื่อมของอุณหภูมิรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลยังคงเกี่ยวข้องย้อนกลับไปถึงการกระเพื่อมของความหนาแน่นในพลาสมาในเอกภพระยะแรกเริ่มประเด็นสำคัญตอนนี้คือว่าเงื่อนไขตั้งต้นสำหรับพลาสมาในเอกภพระยะเริ่มแรกนั้นเข้าได้พอดีกับข้อมูลจากการสังเกตการทั้ง2อย่างทั้งการกระจายตัวของกาแล็กซีและการแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิในรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลดังนั้นแบบจำลองคอนคอร์เดนซ์ของวิชาจักรวาลวิทยาจึงเป็นการทำให้ข้อมูลที่รวบรวมมาเรียบง่ายแบบจำลองนี้อธิบายว่าเหตุใดข้อมูลที่แตกต่างกัน2ชุดจึงเข้ากันได้พอดีในลักษณะที่จำเพาะอย่างยิ่งในขณะที่คุณอาจจะใส่ค่าเงื่อนไขตั้งต้นเข้าไปในกฎวิวัฒนาการใดๆเพื่อให้ผลการคำนวณออกมาถูกต้องเข้ากันได้พอดีกับผลจากการสังเกตการหากแต่ต้องใช้ข้อสนเทศมากมายในทางกลับกันแบบจำลองของคอนคอร์เดนซ์ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อสนเทศปริมาณมากไม่ว่ากฎเชิงพลวัตหรือในเงื่อนไขเริ่มต้นเพื่ออธิบายผลจากการสังเกตที่แตกต่างกันหลายต่อหลายอย่างมันทำให้สิ่งต่างๆเข้ากันได้พอดิบพอดีมันมีพลังในการอธิบายที่สูงยิ่งแบบจำลองคอนคอร์เดนซ์ถือว่าเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ดีเพราะว่ามันเรียบง่ายแต่อธิบายข้อมูลจำนวนมากเช่นนั้นได้ค่าตัวเลขที่ปัจจุบันเข้ากันได้ดีที่สุดกับข้อมูลที่รวบรวมมาบอกเราว่ามีเพียงแค่ 5% ในเอกภพที่ประกอบด้วยสิ่งที่เหมือนกับที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรามีเพียง 26% เป็นสสารมืดซึ่งเรามองไม่เห็นและกระจายตัวอย่างเบาบางและที่เหลืออีก 69% นั้นถือกันว่าเป็นพลังงานมืดและค่าคงที่ของจักรวาลบิ๊กแบงจะเข้ามาอยู่ในแบบจำลองนี้ได้อย่างไรคำว่าบิ๊กแบงนั้นหมายถึงชั่วขณะแรกสุดในเวลาที่เอกภพถือกำเนิดขึ้นในเชิงสมมติฐานดังนั้นมันย่อมจะเกิดขึ้นก่อนเฟสพลาสมาร้อนๆที่เราเพิ่งพูดถึงถ้าเราใช้คณิตศาสตร์ล้วนๆก็จะพบว่าณเวลาที่เกิดบิ๊กแบงสสารในเอกภพจะต้องมีความหนาแน่นเป็นอนันต์แต่ทว่าความหนาแน่นเป็นอนันต์ไม่สมเหตุสมผลในทางกายภาพดังนั้นมันอาจเป็นเพียงสัญญาณที่บอกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ใช้งานไม่ได้สำหรับความหนาแน่นที่สูงมากๆเมื่อนักฟิสิกส์พูดคำว่าบิ๊กแบงพวกเขามักไม่ได้หมายถึงภาวะเอกฐานในเชิงคณิตศาสตร์แต่หมายถึงอะไรก็ตามที่อาจมาแทนที่ภาวะเอกฐานนี้ในทฤษฎีเกี่ยวกับการอวกาศที่ดีกว่าและยังคงรอการค้นพบ
อย่างไรก็ตามค่ะบิ๊กแบงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบจำลองคอนคอร์ดานซ์นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลจากการสังเกตการที่บอกอะไรแก่เราว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาที่ย้อนกลับไปห่างไกลมากเช่นนั้นปัญหาคือเมื่อเราคำนวณด้วยสมการโดยย้อนกลับไปในเวลาความหนาแน่นและอุณหภูมิของพลาสมาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดพลาสมาจะร้อนขึ้นและหนาแน่นมากกว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้ในเครื่องชนอนุภาคที่ทรงพลังที่สุดในโลกแล้วเราไม่รู้ว่าจะคาดหมายกระบวนการทางกายภาพที่มีพลังงานมากกว่าเครื่องชนอนุภาคเหล่านี้ได้อย่างไรเราไม่เคยทดสอบในช่วงพลังงานระดับนี้และมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในสถานการณ์อื่นที่เราเคยสังเกตพบมาก่อนแม้แต่ภายในดาวฤกษ์อุณหภูมิและความหนาแน่นก็ไม่ได้เกินกว่าค่าที่เราได้สร้างขึ้นบนโลกใบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวที่อาจมีความหนาแน่นสูงมากขึ้นก็คือดาวฤกษ์ที่ยุบตัวลงจนกลายเป็นหลุมดำน่าเสียดายนะคะที่ในกรณีนี้เราไม่สามารถสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะการยุบตัวถูกซ่อนอยู่หลังขอบฟ้าของหลุมดำอย่างไรก็ตามนักฟิสิกส์จำนวนมากเชื่อเรื่องนี้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาได้คิดวิธีการนับร้อยแบบเพื่อปรับเปลี่ยนสมการวิวัฒนาการในที่นี้เราไม่สามารถบอกได้ทั้งร้อยแบบแต่จะไล่เรียงวิธีการยอดนิยมที่สุดในขณะนี้อย่างสั้นๆตามทฤษฎีเกี่ยวกับอินเฟลชันเอกภพถูกสร้างขึ้นจากการกระเพื่อมทางควอนตัมของสนามที่เรียกว่าอินเฟลตอนคำว่าสนามในที่นี้แค่หมายถึงว่ามันแทรกซึมไปทั่วทั้งอวกาศและเวลาคือทุกหนทุกแห่งซึ่งต่างจากอนุภาคการอุบัติขึ้นจากการกระเพื่อมทางควอนตัมหมายความว่าการสร้างเอกภพเกิดขึ้นได้แม้แต่ในสุญญากาศเอกภพเริ่มต้นขึ้นจากสุญญากาศและทันใดนั้นเองก็มีบับเบิลซึ่งมีสนามอินเฟลตอนอยู่ข้างในและบับเบิลนี้ขยายตัวเรื่อยมาสนามอินเฟลตอนทำให้เอกภพเข้าสู่เฟสของการขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบทวีคูณนั่นก็คืออินเฟลชันคำว่าอินเฟลชันบางครั้งก็เรียกว่าการพองตัวหรือการพองตัวของจักรวาลหรือคอสมิกอินเฟลชันซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายว่าอวกาศในระยะที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาไม่นานเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วทวีคูณมีขนาดเพิ่มขึ้นถึง10ยกกำลัง26เท่าในช่วงระยะเวลาที่สั้นมากๆราว10ยกกำลังลบ32วินาทีซึ่งแปลที่มาของชื่อทฤษฎีนี้จากนั้นนักฟิสิกส์ตั้งสมมติฐานว่าสนามอินเฟลตอนสลายตัวไปกลายไปเป็นอนุภาคต่างๆที่เรายังคงสังเกตเห็นในปัจจุบันนับจากนั้นเป็นต้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเดินหน้าเป็นไปตามแบบจำลองของคอนคอร์แดนซ์เราไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงการดำรงอยู่ของสนามอินเฟลตอนหรือที่แสดงให้เห็นว่าอนุภาคต่างๆในปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นจากการสลายตัวของสนามนี้นักฟิสิกส์บางคนอ้างว่าทฤษฎีอินเฟลชันให้คำทำนายที่พิสูจน์ว่าผิดได้โดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกตการที่จะตามมาในอนาคตอย่างไรก็ตามค่ะคุณสามารถเลือกสมบัติต่างๆของสนามอินเฟลตอนเพื่อให้มันให้ผลตรงกับอะไรก็ตามที่คุณจะสังเกตได้เสมอซึ่งนั่นก็หมายความว่าสมมติฐานนี้ไม่มีพลังในการอธิบายเหตุผลที่ทำให้อินเฟลชันได้รับความนิยมในหมู่นักฟิสิกส์ก็เพราะเชื่อกันว่ามันทำให้เงื่อนไขตั้งต้นเรียบง่ายแต่นอกเหนือจากเรื่องที่ว่าข้อกล่าวอ้างนี้ถูกท้าทายด้วยแนวคิดอื่นแล้วการทำนายเงื่อนไขตั้งต้นเรียบง่ายนี้ทำให้สมการวิวัฒนาการยุ่งยากซับซ้อนขึ้นการที่สนามอินเฟลตอนทำให้เกิดเอกภพขึ้นมาจากที่ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงสุญญากาศนั้นบางครั้งได้รับการตีความว่าเป็นการสร้างขึ้นจากความว่างเปล่าหรือเกิดขึ้นจากความไม่มีอย่างไรก็ตามสุญญากาศแบบควอนตัมไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรนะคะแน่นอนว่ามันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งมีสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่จำเพาะอย่างยิ่งนอกจากนี้ในทฤษฎีอินเฟลชันเวอร์ชันปกตินั้นอวกาศและเวลายังดำรงอยู่ก่อนการถือกำเนิดขึ้นของเอกภพดังนั้นเห็นได้ชัดค่ะว่ามันไม่ใช่การสร้างขึ้นจากความว่างเปล่านักฟิสิกส์ระบุว่าในปัจจุบันมีแรงพื้นฐานอยู่4แบบได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงนิวเคลียร์แบบเข้มและแบบอ่อนแรงอื่นๆที่เรารู้จักเช่นแรงวานเดอร์วอลส์แรงเสียดทานแรงกล้ามเนื้อและแรงอื่นๆต่างก็เกิดขึ้นจากแรงพื้นฐานทั้ง4แบบนี้นักฟิสิกส์เรียกแรงแบบใหม่ตามสมมติฐานว่าแรงที่5ซึ่งชื่อนี้ยังไม่ได้หมายถึงแรงจำเพาะใดๆ
ต่ใช้เรียกแรงต่างๆจำนวนมากที่ได้รับการคาดเดาขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆโดยมีแรงหนึ่งที่ได้รับการตั้งสมมติฐานว่าทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในเอกภพยุคเริ่มแรกแนวคิดตามกลุ่มทฤษฎีการกระดอนออกและวัฏจักรระบุว่าการขยายตัวของเอกภพในปัจจุบันนั้นมีช่วงที่นำมาก่อนคือเฟสการหดตัวและทฤษฎีเหล่านี้แทนที่บิ๊กแบงด้วยบิ๊กเบาส์หรือการกระดอนออกครั้งใหญ่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างราบเรียบจากเอกภพก่อนหน้านี้กลายมาเป็นเอกภพของเราในบางรูปแบบของทฤษฎีเหล่านี้เอกภพของเราในที่สุดจะจบลงด้วยการกระดอนออกครั้งใหญ่อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่เกิดต่อเนื่องเป็นอนันต์วัฏจักรเช่นนั้นมีหลายเวอร์ชันขึ้นอยู่กับว่าคุณปรับเปลี่ยนสมการวิวัฒนาการรอบๆภาวะเอกฐานของบิ๊กแบงไปอย่างไรแบบจำลองวัฏจักรที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือจักรวาลวิทยาแบบวัฏจักรคอนฟอร์มัลซึ่งเสนอโดยโรเจอร์เพนโรสและเอกภพเอ็กซ์ไพโรติกซึ่งเริ่มแรกเสนอโดยจัสตินโครีและเพื่อนร่วมงานเพนโรสได้เชื่อมต่อเฟสในช่วงท้ายของเอกภพเข้ากับเฟสในระยะแรกของเอกภพถัดไปในขณะที่โครีและเพื่อนร่วมงานจินตนาการว่าเอกภพสร้างขึ้นจากการปะทะกันของมิติเสริมของพื้นผิวที่มีจำนวนมิติมากกว่าขึ้นไปโดยการปะทะกันนี้อาจเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าการกระดอนออกครั้งใหญ่โดยไม่เกิดเป็นวัฏจักรยังอาจเกิดขึ้นในบางแนวทางที่มีเป้าหมายในการผนวกรวมความโน้มถ่วงเข้ากับกลศาสตร์ควอนตัมเช่นจักรวาลวิทยาแบบลูปควอนตัมซึ่งเป็นจักรวาลวิทยาที่อิงตามทฤษฎีความโน้มถ่วงเชิงควอนตัมแบบลูปหรือลูปควอนตัมกราวิตี้หรือเรียกสั้นๆว่า LQGทฤษฎี LQG มุ่งเน้นทำให้ความโน้มถ่วงมีลักษณะเป็นควอนตัมและมีแบบจำลองว่าอวกาศมีลักษณะเป็นโครงข่ายเรียกว่ากราฟในโครงข่ายนี้มีจุดโหนดและเส้นเชื่อมต่อทั้งนี้แต่ละโหนดจะบ่งถึงปริมาตรและเส้นเชื่อมต่อบ่งถึงพื้นที่ของผิวที่ปริมาตรเหล่านั้นมาพบกันปัญหาของความคิดเหล่านี้ก็คือมันไม่มีพลังในการอธิบายไม่ได้ทำให้การคำนวณสำหรับผลการสังเกตการใดๆเรียบง่ายขึ้นเลยในทางกลับกันยังทำให้เรื่องราวซับซ้อนหนักขึ้นไปอีกและน่าตั้งคำถามอย่างยิ่งค่ะว่าจะมีผลสังเกตการไหนไหมที่อาจจะระบุได้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานใดสมมติฐานหนึ่งเป็นการจำเพาะข้อเสนอไร้ขอบเขตหลีกเลี่ยงภาวะเอกฐานที่บิ๊กแบงโดยการแทนที่เวลาด้วยอวกาศที่อยู่นอกเอกภพในระยะเริ่มแรกลองจินตนาการถึงกระดาษสักแผ่นหนึ่งที่มีรูปวงกลมวาดอยู่วงกลมนี้คือเอกภพของเราเท่าที่เรารู้จักมันมีอวกาศและเวลาพื้นที่ด้านนอกวงกลมนี้ไม่มีเวลาไม่ได้มาก่อนอะไรทั้งนั้นแต่อยู่ถัดจากทุกๆสิ่งในข้อเสนอไร้ขอบเขตนั้นเอกภพของเราฝังตัวอยู่ในอวกาศในลักษณะนั้นความคิดนี้แรกเริ่มเสนอโดยสตีเฟนฮอว์กิงและจิมฮาร์เทิลแต่การหายไปของเวลาในลักษณะคล้ายกันก็ปรากฏขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในบางเวอร์ชันของจักรวาลวิทยาแบบลูปควอนตัมใช่แล้วค่ะนั่นคือวิธีการเดียวกับที่ใช้ในการควอนไทซ์การอวกาศที่อาจทำให้เกิดการกระดอนกลับตามที่บางคนเสนอเอาไว้ความกำกวมนี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นเพียงเพราะคณิตศาสตร์ช่างยากเย็นแม้มันจะยากเย็นจริงๆนั่นแหละแต่ยังเพราะมีหลากหลายวิธีที่จะเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นคณิตศาสตร์ทว่าไม่มีข้อมูลที่จะบอกเราว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ถูกต้องก็เหมือนกับทฤษฎีอื่นๆเกี่ยวกับเอกภพในระยะเริ่มแรกข้อเสนอนี้ก็เช่นเดียวกันคือมันแทนที่สมการวิวัฒนาการด้วยสมการอื่นที่แตกต่างออกไปข้อเสนอไร้ขอบเขตพบอุปสรรคจากปัญหาเดียวกับทฤษฎีอื่นๆทั้งหมดสำหรับเอกภพยุคเริ่มแรกนั่นคือมันไม่จำเป็นในการอธิบายผลสังเกตการใดๆไม่ได้ทำให้เรื่องราวเรียบง่ายขึ้นและผลการทำนายของมันก็กำกวมความคิดของ Geometrogenesis หรือการถือกำเนิดของเรขาคณิตก็คืออวกาศสร้างขึ้นพร้อมกับเอกภพในการคิดเช่นนั้นนักวิทยาศาสตร์มักอธิบายเฟสก่อนการกำเนิดเอกภพว่าเป็นโครงข่ายอะไรสักอย่างที่มีการเชื่อมต่อจำนวนมากจนทำให้ไม่อาจตีความเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีความหมายได้ต่อมาโครงข่ายนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาหรืออุณหภูมิและในที่สุดก็กลายมาเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบปกติที่โดยประมาณแล้วใกล้เคียงกับอวกาศตามทฤษฎีของไอน์สไตน์
Geometrogenesis ได้รับแรงบันดาลใจจากการสังเกตการที่ว่าพื้นผิวทุกอย่างที่เราคิดว่าเรียบและต่อเนื่องอย่างเช่นกระดาษหรือพลาสติกนั้นหากเข้าไปตรวจดูใกล้ๆแล้วจะพบว่ามันประกอบด้วยสิ่งที่เล็กกว่าและมีช่องเปิดอยู่ด้วยและอีกครั้งที่ปัญหาของ Geometrogenesis ก็คือมันไม่ได้จำเป็นในการอธิบายอะไรก็ตามที่เราสังเกตเห็นได้อย่างแท้จริงมันช่วยเติมเรื่องราวเข้าไปในช่องว่างของความรู้ของเราเพราะนักวิทยาศาสตร์ไม่เต็มใจที่จะยอมรับคำตอบว่าเราไม่รู้หากเราเริ่มจากทฤษฎีเกี่ยวกับเอกภพของเราในปัจจุบันและประมาณค่าออกนอกช่วงไปในอนาคตอันไกลโพ้นผลลัพธ์ที่ได้สรุปได้ด้วยคำเดียวค่ะคือมืดมิดในอีกราว 4,000 ล้านปีคาดว่ากาแล็กซีเพื่อนบ้านของเรานั่นก็คือแอนโดรเมดาจะชนกับกาแล็กซีทางช้างเผือกดวงอาทิตย์ของเราจะใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และเผาไหม้จนหมดในอีกราว 8,000 ล้านปีและดาวฤกษ์อื่นๆก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกันในที่สุดในขณะที่สสารเย็นตัวลงและเกาะกลุ่มเข้าด้วยกันส่วนใหญ่แล้วจะจบลงโดยการกลายไปเป็นหลุมดำการขยายตัวของเอกภพจะเร็วยิ่งขึ้นเรื่อยๆทำให้เรามองเห็นกาแล็กซีอื่นๆที่ส่องสว่างจางๆได้ยากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กาแล็กซีเหล่านั้นเคลื่อนห่างจากเราออกไปท้องฟ้ากลางคืนก็จะมืดมิดแต่ถึงอย่างไรก็จะไม่มีใครเหลืออยู่เพื่อชมเหตุการณ์เหล่านี้เอกภพรองรับชีวิตได้ในกรอบเวลาที่จำกัดและแสนสุขที่เราพบว่าตัวเราเองดำรงอยู่ในขณะนั้นนั่นไม่ขึ้นกับว่าคุณจะนิยามคำว่าชีวิตอย่างยืดหยุ่นแค่ไหนเพราะว่าอุปทานของพลังงานที่มีประโยชน์จะหมดไปในที่สุดแม้เราจะจินตนาการถึงรูปแบบของชีวิตที่แตกต่างไปอย่างมากจากชีวิตของเราชีวิตเหล่านั้นจะตกเป็นเหยื่อของปัญหาเดียวกันในที่สุดคือชีวิตจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอธิบายก็คือชีวิตจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงต้องการพลังงานอิสระแต่อุปทานของพลังงานอิสระนั้นมีจำกัดอีกวิธีหนึ่งค่ะในการพูดถึงเรื่องนี้ก็คือการบอกว่าเอนโทรปีไม่อาจลดลงขอเริ่มจากการตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่รู้ว่ากฎธรรมชาติจะยังคงเป็นเช่นเดิมหรือเปล่าแม้แต่ในวันพรุ่งนี้ในวิชาวิทยาศาสตร์บ่อยครั้งก็มีเรื่องของความศรัทธาที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้อยู่เช่นเชื่อว่ากฎของธรรมชาติจะยังคงเป็นเช่นที่มันเป็นและไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันในศตวรรษที่18เดวิดฮูมเรียกมันว่าปัญหาของการอุปนัยอธิบายก็คือเมื่อสรุปความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในอนาคตจากการสังเกตการในอดีตเราก็ทึกทักเอาว่าธรรมชาติมีลักษณะสม่ำเสมอคงที่และเชื่อถือได้กฎธรรมชาติไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพราะหากมันเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเราก็คงไม่เรียกมันว่ากฎแต่เราก็อาจจะเข้าใจผิดในสมมติฐานที่ว่าธรรมชาติมีลักษณะสม่ำเสมอลองคิดถึงความเสี่ยงที่เอกภพอาจเกิดการเสื่อมสลายแบบสุญญากาศที่เกิดขึ้นเองซึ่งหมายถึงว่าสุญญากาศอาจแตกสลายอย่างทันทีทันใดกลายไปเป็นอนุภาคต่างๆที่ผุดขึ้นแบบไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนหากเรื่องนั้นเกิดขึ้นพลังงานปริมาณมหาศาลจะถูกปลดปล่อยเข้าไปในสิ่งที่เดิมเรียกว่าอวกาศว่างเปล่าสสารทั้งมวลจะฉีกแยกออกจากกันในทันทีทันใดเราไม่อาจตัดความเป็นไปได้นี้ทิ้งไปเนื่องจากสิ่งที่เราสังเกตเห็นเพียงแค่บอกเราว่าเท่าที่ผ่านมาสุญญากาศยังไม่ได้สลายตัวนี่หมายถึงว่าเราไม่อาจจะบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างสุญญากาศที่แท้จริงกับสุญญากาศที่เพียงแค่มีอายุยาวนานมากหรืออยู่ในสถานะกึ่งเสถียรอย่างที่นักฟิสิกส์เรียกสุญญากาศของเราก็อาจจะเกิดการสลายตัวได้คล้ายกับหนึ่งในอะตอมที่ทำให้เกิดการเรืองแสงและเนื่องจากนี่เป็นกระบวนการทางควอนตัมมันจึงไม่ใช่ว่าจะเริ่มขึ้นอย่างช้าๆจนทำให้เรามองเห็นได้ว่ามันกำลังจะมาแต่จะเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็นค่าหนึ่งภายในช่วงเวลาที่แน่นอนค่าหนึ่งโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าแต่อย่างใดสุญญากาศของเราสามารถสลายตัวได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวแปร2ตัวที่เราไม่รู้จักอย่างชัดเจนการประมาณค่าที่ดีที่สุดในขณะนี้บอกว่าใช่ค่ะเอกภพสามารถสลายตัวได้แต่ช่วงชีวิตเฉลี่ยของเอกภพมีค่าประมาณ10ยกกำลัง500ปีนั่นเป็นตัวเลขที่มีค่ามากอย่างยิ่งมากเสียจนไม่มีแม้แต่ชื่อจะเรียกแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ค่าช่วงชีวิตโดยเฉลี่ยซึ่งหมายความว่ามีโอกาสน้อยที่สุญญากาศจะสลายตัวก่อนหน้าค่าเวลาเฉลี่ยนั้นมากๆแต่สุญญากาศสามารถสลายตัวก่อนค่าเวลาเฉลี่ยได้เพียงแต่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างยิ่ง
แต่การประมาณค่าอะไรแบบนี้ไม่มีความหมายค่ะเพราะมันใช้การประมาณออกนอกช่วงเข้าสู่ฟิสิกส์ที่เราไม่รู้มากกว่า10เท่าของระดับขนาดเล็กลงไปถึงระยะทางราว10ยกกำลังลบ35เมตรในขณะที่การทดลองที่ดีที่สุดในปัจจุบันลงรายละเอียดไปถึงเพียงแค่10ยกกำลังลบ20เมตรเท่านั้นถ้ามีอะไรสักอย่างที่เรายังไม่รู้ในช่วงค่านี้ซึ่งเราก็มีเหตุผลที่ดีที่จะคิดในกรณีนี้ก็แสดงว่าค่าที่ประมาณได้นั้นผิดดังนั้นข้อสรุปสั้นๆก็คือว่าเราไม่รู้การพิจารณาในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ยังใช้ได้กับเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับจุดจบของเอกภพแน่นอนค่ะว่าเราอาจจะใช้กฎของธรรมชาติที่เรารู้จักแล้วประมาณค่าออกนอกช่วงแต่ต่อให้ไม่คิดถึงปัญหาเกี่ยวกับการอุปนัยยิ่งเรามองไปข้างหน้าไกลแค่ไหนผลการทำนายก็ยิ่งไม่แน่นอนมากขึ้นเท่านั้นถ้ามีกระบวนการทางกายภาพใดๆที่เชื่องช้ามากๆหรือเกิดขึ้นอย่างยากเย็นยิ่งที่เราไม่เคยสังเกตเห็นเท่าที่ผ่านมาก็อาจจะมีส่วนสำคัญได้ในอนาคตข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นนักฟิสิกส์จำนวนมากคาดเดาว่าโปรตอนซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของนิวเคลียสไม่อาจเสถียรเพียงแต่ว่ามีอายุยืนยาวมากซะจนเรายังไม่เคยเห็นโปรตอนสลายตัวเลยอาจเป็นเช่นนั้นหรืออาจจะไม่ใช่ก็เป็นได้เช่นเดียวกันค่ะการระเหยของหลุมดำเกิดขึ้นช้ามากๆจนทำให้เราไม่สามารถตรวจวัดได้หากว่ามันเกิดขึ้นจริงซึ่งเรื่องนี้เราก็ยังไม่มีหลักฐานเรายังไม่รู้ว่าพลังงานมืดจะทำอะไรในอนาคตอันไกลโพ้นเรายังไม่พบหลักฐานว่าปริมาณของมันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่แต่หากมันเปลี่ยนแปลงช้ามากๆเราก็จะไม่สามารถตรวจวัดได้แต่แม้การเปลี่ยนแปลงปริมาณของพลังงานมืดที่ช้าอย่างยิ่งก็ย่อมมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออัตราการขยายตัวของเอกภพอันที่จริงแล้วเมื่อเอกภพมีอายุน้อยกว่านี้ 5,000 ล้านปีซึ่งเป็นเวลาที่ดาวเคราะห์ของเรายังไม่ถือกำเนิดแต่อาจมีชีวิตแล้วบนดาวเคราะห์ดวงอื่นเราอาจไม่สามารถตรวจวัดพลังงานมืดได้เลยย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นอิทธิพลของพลังงานมืดน้อยกว่าในปัจจุบันมากและไม่มีมากพอที่จะทำให้เอกภพขยายตัวด้วยอัตราเร่งไม่ว่าในกรณีใดก็ตามคุณไม่ควรเชื่อคำทำนายของนักฟิสิกส์เกี่ยวกับจุดจบของเอกภพเพราะคงไม่มีใครที่จะมีชีวิตอยู่ถึงในตอนนั้นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ถูกปรับปรุงให้มันเรียบง่ายขึ้นเมื่อพูดถึงเอกภพในระยะเริ่มแรกอาจมีขีดจำกัดว่าเราทำให้คำอธิบายง่ายได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่าเราจะไม่มีทางบอกได้เลยค่ะว่าทฤษฎีใดในหลายๆทฤษฎีที่เป็นไปได้นั้นถูกต้องกันแน่แน่นอนว่าในขณะนี้นี่เป็นกรณีสำหรับทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิดของเอกภพสำหรับวิธีการหลากหลายที่เอกภพอาจถึงจุดจบนั้นปัญหาคือเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งหรือเกิดช้าอย่างมากจนเราไม่สามารถสังเกตเห็นได้ดังนั้นก็อย่าได้ยึดถือเรื่องเหล่านี้จริงจังเกินไปค่ะแต่หากคุณยังอยากเชื่อก็ตามแต่ใจของคุณต้องการ